ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณณรงค์เขาเล่าเรื่องของเขาบอกว่าแกเป็นคนผิวพรรณดีมีราศีเพื่อนๆก็ว่าแกเกิดผิดที่ผิดทางเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยตัวดำๆพ่อนี่มีอาชีพทำรางน้ำฝนตัวดำทั้งพ่อทั้งแม่แต่ตัวแกเนี่ยคุณณรงค์นี่เกิดมาขาวช่องเนี่ยที่แรกแกก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาก็เริ่มคิดว่าผิดพ่อผิดแม่จริงๆพ่อนี่ตัวดำต่ำเตี้ยแม่ก็ผอมๆดำแม่บอกว่าตอนเด็กๆมีคนข้างบ้านเรียกแม่ว่าอีปลาดุกเอ็นเขาว่าไอ้ปลาดุกเอ็นเนี่ยมันผอมทั้งผอมทั้งดำคุณณรงค์จำได้ว่าพ่อไม่ชอบแกเลยไม่เหลียวแลไม่ได้ทำตัวอย่างแบบพ่อกับลูกไม่เคยไปส่งที่โรงเรียนไม่เคยพาไปไหนมาไหนด้วยไปไหนก็ต้องไปกับแม่ตลอดอยู่ที่ร้านพ่อก็เฉยๆบางทีก็หวดก้นนะด้วยด่าด้วยถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีขึ้นมาเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเสียงลั่นเนี่ยคุณณรงค์ก็แปลกใจมากว่าพ่อทำไมไม่เหมือนพ่ออื่นๆเพื่อนๆเขาก็มีพ่อกันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะเขาก็หยอกย้าวเล่นกับลูกพาลูกไปโน่นมานี่ด้วยซื้อขนมให้กินซื้อของเล่นให้สายตาที่พ่อมองก็แตกต่างไม่ได้มองอย่างเอ็นดูรักใครอะไรแต่มองเหมือนกับเป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นที่พ่อไม่ชอบขี้หน้าซะอีกด้วยแต่แม่น่ะดีนะอยากจะได้อะไรแม่ก็ซื้อให้แต่ต้องแอบไม่ให้พ่อเห็นเพราะถ้าพ่อเห็นแล้วพ่อก็จะว่าแม่แล้วก็ห้ามไม่ให้ซื้อให้เวลาออกนอกบ้านไปกับแม่แกก็จะได้กินของอร่อยอร่อยแต่ถ้าอยู่บ้านก็กินอะไรต่ออะไรไปตามที่มันจะมีอยู่ในบ้านนั่นแหละแม่น่ารักแกมากในขณะที่พ่อเฉยเมยอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งครูบอกว่าให้ผู้ปกครองทั้งพ่อทั้งแม่ไปที่โรงเรียนแต่พ่อไม่ไปแกบอกพ่อแล้วพ่อก็เฉยเฉยครูก็ถามว่าพ่อทำไมไม่มาแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ว่างวันเกิดของณรงค์แม่พาไปกินเค้กนอกบ้านก็สั่งไม่ให้บอกพ่อเรื่องกินเค้กแกก็ปิดปากเงียบเลยเค้กมันหวานอร่อยจริงๆติดใจอยากกินอีกบางทีแกก็ดูการ์ตูนอยู่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์พ่อมาถึงเปลี่ยนช่องเลยเปลี่ยนช่องไปดูอะไรอย่างอื่นด้วยพ่อไม่สนใจว่ากำลังสนุกกับการ์ตูนพอร้องว่าพ่ออย่าเปลี่ยนพ่อก็จ้องหน้าแกก็ต้องก้มหน้าเงียบแม่เห็นเข้าก็ถามพ่อว่าไปแกล้งลูกทำไมพ่อบอกไม่ได้แกล้งแต่อยากดูช่องอื่นดูข่าวดูอะไรมั่งดูแต่การ์ตูนได้เรื่องอะไรบ้าไปได้แม่ก็ถามว่าแล้วพ่อจะเกลียดณรงค์ไปถึงไหนพ่อไม่พูดมีอยู่วันหนึ่งณรงค์กำลังเล่นอยู่คนเดียวที่ข้างๆร้านพ่อไม่เห็นเขาก็มองก็ถามมาเล่นบ้าอะไรอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าเล่นรถบรรทุกหินอยู่พ่อก็พูดบอกว่าเออเล่นไปเถอะแล้วอยู่ๆพ่อก็ฉุนเฉียวขึ้นมาด่าเสียงดังลั่นเลยไม่รู้ด่าอะไรแล้วพ่อก็เตะรถพลาสติกที่ณรงค์กำลังเล่นอยู่กระเด็นไปก้อนหินเล็กๆในรถกระจายหมดลุงคนข้างบ้านเขาเดินมาดูเขาก็เห็นแต่ก็ไม่พูดอะไรเขาก็เดินกลับเข้าร้านเข้าไปคนที่ตึกแถวนี้เขาคงจะรู้ดีว่าพ่อเนี่ยไม่ชอบณรงค์แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวในที่สุดแม่ก็รู้เรื่องที่พ่อเตะรถคงจะมีคนบอกแม่อย่างแน่นอนสีหน้าแม่ก็เจ็บปวดรวดร้าวในใจก็ต่อว่าพ่อว่าพ่อทำไมทำกับลูกอย่างนั้นพ่อก็ถามว่าทำอะไรแม่ก็ว่าไปเตะรถทำไมลูกกำลังเล่นพ่อตอบหน้าตาเฉยบอกไม่ได้เตะมันขวางทางไม่เห็นเดินไปโดนมันก็เท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรแค่นี้ต้องมาฟ้องเลยเหรอพ่อหันควับไปจ้องหน้าเนี่ยคุณณรงค์รีบก้มหน้าเลยแม่ก็บอกว่าลูกไม่ได้ฟ้องพ่อถามว่าไม่ได้ฟ้องแล้วรู้ได้ไงแม่บอกว่ารู้ก็แล้วกันพ่อก็สงสัยว่าเป็นไอ้บ้านั่นเสร็จแล้วพ่อชี้ไปที่ข้างร้านแม่ก็บอกว่าไม่ว่าใครเขาก็เห็นกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขาหรอกจะทำดีแล้วใครจะพูดพ่อก็ตะหวาดแม่ว่าอย่าพูดมากนะหุบปากไปเลยว่างั้นแม่ก็บอกพ่อนะหุบปากเสร็จแล้วแม่ก็เดินหนีเวลาที่พ่อกับแม่ทะเลาะ กันเนี่ยคุณณรงค์กลัวมากกลัวจริงๆกลัวจนตัวสั่นเลยอยากจะร้องไห้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงทำให้หวาดผวาในที่สุดวันอันแสนโหดร้ายก็มาถึงพ่อแม่แยกทางกัน
พ่อน่ะไล่ตะเพิดให้แม่เอานรงไปแม่ก็บอกไม่เอาไว้อยู่แล้วไปลูกไปเราไปอยู่กันสองคนก็ได้นรงไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าแกไปโรงเรียนกลับมาก็ตอนที่พ่อไล่แม่แล้วตอนนั้นแกก็อยู่ป.4ขี่จักรยานคันเล็กๆไปโรงเรียนเองเสร็จแล้วนรงก็อยู่กับแม่ที่บ้านของยายที่จังหวัดนครปฐมย้ายโรงเรียนก็เจอเพื่อนใหม่อยู่ในบ้านหลังใหญ่มีน้ามีป้ามียายเสร็จแล้วน้าคนที่ชื่อน้าวีเขาพูดว่าแกเนี่ยมันเกิดมามีกรรมแท้ๆเลยนะไอ้รงเสร็จแล้วเขาก็ถอนหายใจเวลานั้นคุณรงยังเด็กแต่จำได้ว่าน้าวีพูดอย่างนั้นมันก็เลยเป็นคำพูดที่ฝังใจแกอยู่ตลอดเวลาทำให้เมื่อโตเรียนจบปวสแล้วก็ต้องถามนาวีว่ามันหมายความว่ายังไงนาวีก็บอกเขาจำไม่ได้แล้วว่าพูดอย่างนั้นแต่ก็รู้สึกว่าการเกิดของนรงเนี่ยมันเกิดมาอย่างเด็กที่มีกรรมแต่จะเป็นกรรมเวรที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือว่าเพิ่งจะมามีจากการกระทำของพ่อแม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขอให้นาวีเนี่ยเล่าอะไรบางอย่างที่นาวีรู้แต่ว่านรงนั้นไม่รู้เพราะไหนพ่อกับแม่เขาแยกทางกันแล้วอีกอย่างแกก็แม่ก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วตายแล้วนาวีก็มีท่าทางอึดอัดใจมากตอนนั้นแกก็อายุมากแล้วผมงอกเป็นสองสีอ้วนจนพุงยื่นนะความหล่อเหลาเมื่อวันก่อนเก่านี่หายไปหมดแล้วการเวลาก็เปลี่ยนนาวีเป็นคนละคนเขาก็ถามว่าจะให้เล่าใช่ไหมล่ะแกต้องถามใจตัวเองดูก่อนว่าจะรับได้ไหมถ้ามันมีเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าหูนรงก็บอกว่าทนได้พยักหน้านาวีก็เล่าโดยที่ถามนรงก่อนว่าเคยสงสัยในรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของตัวเองบ้างไหมก็ตอบว่าสงสัยมากเขาก็ว่านั่นแหละคนอื่นเขาก็สงสัยแกเคยถามแม่แกไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรนรงก็พยักหน้ายอมรับว่าเคยถามเพราะแม่เล่าว่ากว่าจะได้มาลำบากทำหลายอย่างที่เขาทำกันไหว้วอนบนบานต่างๆนานาเสร็จแล้วก็แอบขอลูกจุดธูปดอกนึงขอลูกกับผีเพราะจนปัญญาจนไม่มีลูกเสร็จแล้วก็ได้นรงมาพ่อก็รู้ที่แม่ขอลูกจากผีก็ทำให้พ่อไม่ชอบใจพ่อหงุดหงิดและพานเกลียดด้วยนาวีก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าแม่เคยเล่าอย่างนั้นนาวีกลับเล่าอีกอย่างน้าบอกว่าบอกตรงๆว่าแม่น่ะแอบมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งตอนทะเลาะกับพ่อหนีหายไป2วันแล้วกลับมาแล้วก็มาเกิดเป็นนรงขึ้นมานรงได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเอ๊ะอย่างนั้นผมก็ไม่ใช่ลูกพ่อแล้วผมเป็นลูกใครก็ไม่รู้ด้วยคนที่รู้คือแม่แต่แม่ก็ตายไปแล้วนรงก็ไม่ได้ถามอะไรนาวีอีกแต่นาวีก็เล่าว่าเรื่องนี้เป็นความลับตลอดมาแต่ไม่รู้ว่าพ่อของนรงเนี่ยแอบรู้ได้ยังไงหรือเพียงแต่คลางแคลงสงสัยก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่ชอบใจนรงขึ้นมานรงก็บอกว่าจะไม่ถามนาวีแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเก็บความสงสัยเอาไว้ก็ถามว่านาวีรู้ได้ยังไงนาวีบอกว่าน้าก็สงสัยมากเรื่องนี้ที่นรงเกิดมาผิดพ่อผิดแม่ก็เลยพยายามถามแม่หลายครั้งแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมบอกความจริงมีแต่เรื่องขอลูกกับผีเท่านั้นน่ะที่แม่บอกที่นาวีรู้ก็เพราะย้อนกลับไปสืบสาวราวเรื่องว่าแม่หายไปไหนมาใน2วันช่วงนั้นจนรู้ว่าแม่ไปหาเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยมด้วยกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนซึ่งที่บ้านเพื่อนคนนี้อยู่กันพ่อแม่ลูก3คนแล้วก็พอดีว่าช่วงที่แม่ไปนั้นมีงานประจำปีที่วัดใกล้บ้านเราไปเที่ยวงานกันที่งานนี้แหละที่แม่อาจจะพลาดพลั้งให้กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งมันเป็นไปได้เพราะว่าแม่กลุ้มใจแล้วก็กินเหล้าเข้าไปด้วยเพื่อนกับลูกผัวกลับบ้านแล้วแต่แม่กลับมาค่อนสว่างตอนนั้นนาวีก็หยุดเหล้าแล้วก็พูดว่าเห็นไหมล่ะว่าน้าไม่อยากเล่าเพราะว่าผู้หญิงที่กำลังกล่าวถึงอยู่เป็นน้องสาวของน้าเองแล้วก็เป็นแม่ของแกด้วยแต่เรื่องมันเกิดแล้วน้ารู้มาอย่างนี้น้าก็เล่าอย่างนี้แกไปคิดเอาเองก็แล้วกันคุณณรงค์ได้ฟังอย่างนี้ก็ไม่อยากจะรู้อะไรอีกแล้วไม่อยากรู้ด้วยว่าแท้จริงแล้วแกเป็นลูกใครเพราะสงสารแม่แล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนาวีเล่างานนี้แม่ก็พลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่ใช่คนที่จะทำอะไรไม่ดีไม่งามอย่างนั้นแต่เพราะแม่เมาแล้วก็ไปต่างถิ่นก็ทำให้พลาดพลั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขาเกิดมาเพราะความไม่ตั้งใจของคนที่เป็นพ่อที่ฉวยโอกาส
แม่เมาเนี่ยแล้วทำเรื่องไม่ดีฝากกรรมเอาไว้ให้แม่ต้องรับผลของมันวันหนึ่งคุณณรงค์ย้อนกลับไปหาพ่อที่ร้านทำรางน้ำที่จังหวัดนนทบุรีตึกนั้นเก่าทรุดโทรมไปมากพ่อยังอยู่พ่ออยู่กับหลานชายของพ่อเขามารับช่วงกิจการต่อเขายังหนุ่มนะณรงค์ก็รู้ได้ว่าเขาเป็นลูกของน้องสาวพ่อแต่พ่อจำไม่ได้เพราะตั้งแต่จากกันในวัยเด็กนั้นแล้วพ่อไม่เคยเห็นหน้าณรงค์อีกเลยพ่อแก่มากแล้วผมหงอกขาวหมดหัวเลยนั่งอยู่หน้าร้านไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นเก่าๆสีขี้ม้าตัวเดียวท่าทางหูตาไม่ดีนั่งเหม่อมองอยู่ตั้งแต่ตอนบ่ายเกือบเย็นที่แรกณรงค์ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาได้แต่แวะไปนั่งร้านใกล้ๆกินน้ำที่ร้านนั้นสอบถามคุยกับเจ้าของร้านพอบอกไปว่าจำได้ไหมเนี่ยเธอก็ร้องอ๋อแล้วก็ถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าแม่ตายแล้วก็ถามว่าบวชให้แม่หรือเปล่าณรงค์ก็บอกบวชให้แม่แล้วเสร็จแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แม่จากไปแล้วก็เล่าว่าพ่อในหน้าสงสารมากไม่ได้มีเมียใหม่อยู่คนเดียวทำงานไปเรื่อยๆบางช่วงก็มีลูกน้องมาช่วยบางช่วงก็ทำคนเดียวจนปีนป่ายทำไม่ค่อยไหวก็เอาหลานชายมาช่วยทำงานด้วยคุณณรงค์ก็ตัดสินใจไปยกมือไหว้พ่อก็มองอยู่นานพอรู้ว่าเป็นณรงค์สีหน้าก็เฉยเมยไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างณรงค์ก็เล่าให้ฟังว่าไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดนครปฐมเขาก็ถามว่าแม่สบายดีหรือเปล่าพอเขารู้ว่าแม่ตายแล้วเมื่อ3เดือนก่อนนี้เขาก็นิ่งเงียบไปนานทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพ่อของณรงค์ก็เงียบไปนานมากแล้วก็ถามว่าแม่ตายยังไงณรงค์ก็บอกแม่ป่วยตายแต่ไม่ได้เล่าบอกว่าแม่ทุกข์ทรมานมากแค่ไหนระหว่างที่แม่เจ็บป่วยจนกระทั่งแห้งตายไปเองนะคือแม่เป็นโรคที่หมอจนปัญญาจะรักษาปวดแสบในท้องอย่างแสนสาหัสเหมือนกับคนหิวข้าวแต่กลับกินข้าวปลาไม่ได้ไม่อยากอาหารอะไรเลยน้ำหนักก็ลดหวบหวบผอมลงแห้งลงไม่ว่าใครเขาก็พูดกันว่าแม่เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นตรงไหนไม่มีใครรู้แม้แต่หมอยังตรวจไม่เจอส่วนตัวแม่เองก็บอกว่าแม่เป็นโรคเวรโรคกรรมแม่จําได้ว่าตอนที่แม่เป็นเด็กแม่เป็นคนชอบแกล้งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรือตัวอะไรก็แล้วแต่แม่เห็นเป็นไม่ได้ต้องแกล้งมันบางทีก็ทํามันถึงตายที่บ้านแม่ตอนนั้นก็เลี้ยงหมาไว้ตัวนึงชื่อนางเขียวทั้งที่ตัวมันสีแดงๆแม่บอกว่าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเวลาคนแปลกหน้ามาคิดไม่ดีกับที่บ้านก็จะได้เรียกชื่อมันผิดมันจะได้ไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านนั่นเป็นความคิดของยายก็ยายนั่นแหละเป็นคนเอามันมาเลี้ยงอุ้มมันมาจากวัดนางเขียวมาที่บ้านใหม่ๆแรกๆแม่ก็ชอบมันเอาข้าวปลาให้ลูกหมาตัวน้อยๆตัวนี้กินตามบ้านนอกส่วนใหญ่ก็ให้น้ำข้าวกันแม่เป็นคนขุนน้ำข้าวหมาเอาใจใส่มันหลังจากเลิกเรียนแล้วก็มาเล่นกับมันแต่ไม่นานนะแม่ก็ชักเบื่อมันก็เริ่มที่จะแกล้งมันข้าวปลาไม่สนใจให้มันกินปล่อยให้มันอดๆอยากๆมันก็หิวยายก็ไม่รู้อะถามว่าแม่เอาน้ำข้าวให้หมากินแล้วยังแม่ก็บอกให้แล้วแต่การให้ของแม่ก็คือเทน้ำข้าวไม่ลงอ่างหรือหกไปสักครึ่งหนึ่งหิ้วถังมาก็เทพรวดไปเลยมันก็กระชอกออกจากอ่างบางทีก็ไม่ลงอ่างนางเขียวก็เลยได้กินเท่าที่เหลืออยู่ในอ่างไงบางทีมันก็เลียกินบนพื้นดินข้างๆอ่างด้วยแม่เห็นก็นึกขำแม่เล่าบอกว่าจิตของแม่ช่วงนั้นไม่ดีเอามากๆเลยเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้นิสัยเสียที่สุดชอบแกล้งสัตว์นางเขียวนี่พร้อมกระรองก็เที่ยวหาอะไรกินตามประสาขนาดว่ามันเคยปีนบันไดบ้านใกล้ๆกันไปค้นครัวบ้านนั้นลักกินข้าวเขาจนหมดหม้อเจ้าของกลับมาพอดีเห็นนางเขียวกระโดดเรือนหนีไปเห็นเลยเขาก็บอกยายยายก็บอกว่านางเขียวนี่นิสัยไม่ดีที่บ้านก็มีกินแล้วทำไมยังไปลักข้าวบ้านอื่นเขากินอีกยายเนี่ยแกเป็นคนขยันทำงานมากไม่ค่อยได้สนใจดูว่านางเขียวมันผอมหรืออ้วนออกไปทำนาทำสวนแต่เช้ากว่าจะกลับเข้าบ้านก็เย็นมากแล้วอยู่มาวันหนึ่งนางเขียวก็โดนคนข้างบ้านคนนั้นแล้วเอาไม้ทุบจะตายเลยเพราะว่ากลับมาเนี่ยเจอมันค้นหม้อข้าวเขากินอยู่ในครัวเสียงกุกกักกุกกักเขาก็เลยปิดบ้านกระหน่ำตีมันซะตายคามือคาไม้เสร็จแล้วก็โยนซากมันเข้ามาในบ้านตั้งแต่นั้นมาคนบ้านนั้นก็ไม่พูดกับยายอีกเลย
และที่บ้านยายก็ไม่เคยเลี้ยงหมาอีกส่วนแม่นะก็ปิดบังความผิดเอาไว้ไม่ยอมเล่าให้ยายฟังเก็บเอาไว้เป็นตราบาปติดตัวมาโดยตลอดแม่ว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังกลัวเขาจะหาว่าเป็นคนจิตไม่ดีที่กลัวก็คือเขาจะพูดว่าแม่เป็นโรคจิตเป็นคนบ้าแม้แต่พ่อก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้แม่พูดว่าขณะปวดท้องทรมานเนี่ยกรรมที่แม่ก่อเอาไว้มันตามมาให้แม่ชดใช้แล้วแม้ว่าหลังจากการตายอนาถของนางเขียวแล้วแม่สลดใจมากก็เลิกนิสัยกลั่นแกล้งสัตว์นะแต่บางครั้งบางทีก็ยังเผลอตัวไปบ้างเหมือนกันพอโตเป็นสาวถึงได้เลิกนิสัยนั้นได้แม่ไม่เลี้ยงหมาหรือแมวเลยเพราะแม่ไม่ไว้ใจตัวเองกลัวว่าจะเผลอไปแกล้งมันเข้าคุณณรงค์ก็จำได้ว่าตอนที่อยู่ร้านรางน้ำนี่แกอุ้มลูกแมวมาจากโรงเรียนแต่แม่ไม่ยอมให้เลี้ยงลูกแมวตัวเล็กๆน่ารักสีเทาๆมีลายด้วยตกลงคุณณรงค์ก็ต้องอุ้มไปคืนแม่มันแม่ก็อ้างบอกว่าเลี้ยงไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อจะดุเอาพ่อนั่งฟังคุณณรงค์พูดถึงเรื่องแม่หลังจากที่คุณณรงค์บอกเขาว่าแม่ตายแล้วเขาก็ถามว่าแม่มีคนอื่นอีกหรือเปล่าหมายความว่าแม่มีสามีใหม่หรือเปล่าคุณณรงค์ก็บอกเปล่าแม่อยู่กับผมมาตลอดจนวันตายแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ถามว่ามาที่นี่แล้วจะไปไหนก็บอกว่าเปล่าแวะมาเยี่ยมพ่อเท่านั้นเขาคิดอะไรอยู่สักอย่างแล้วก็มองณรงค์นิ่งอยู่นานแล้วก็พูดบอกว่าคงไม่ได้คิดจะมาเอาร้านนะณรงค์ก็บอกเปล่าผมแค่มาเยี่ยมเสร็จแล้วก็ถือโอกาสนั้นยกมือไหว้ลาเขาตรงนั้นแล้วก็คิดว่าจะไม่ไปเจอเขาอีกเลยนับจากวินาทีนั้นการที่คุณณรงค์ได้ย้อนกลับไปเห็นสถานที่อยู่ในวัยเด็กทำให้นึกคิดหลายอย่างล้วนแต่ความเศร้าความสลดใจล้วนๆนึกถึงแม่สงสารแม่และคิดถึงแม่มากที่สุดและคิดถึงวัยเด็กของตัวเองว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรที่ต้องเกิดมาอย่างนี้ก็คิดเรื่องนี้แล้วปวดหัวหนักนอกจากนึกสงสารตัวเองกับแม่แล้วยังนึกสงสารพ่อด้วยชีวิตพ่อก็ล่มสลายเช่นเดียวกันยายเคยเล่าว่าที่พ่อกับแม่แต่งงานกันน่ะที่แรกนะแม่น่ะทำงานอยู่กรุงเทพในโรงงานแห่งหนึ่งเสร็จแล้วพ่อก็ไปทำรางน้ำที่บ้านพักหัวหน้าคนงานในโรงงานนั้นแล้วก็เกิดเจอกับแม่หลังจากวันนั้นแม่พ่อก็แวะเวียนไปหาแม่เรื่อยมาเรื่องนี้แม่ไม่เคยเล่าให้ณรงค์ฟังเลยทั้งที่ณรงค์เคยถามว่าเจอพ่อได้ยังไงแม่แต่แม่ก็พูดว่าอย่ารู้เลยเรื่องมันนานมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมของคน3คนร่วมกันแต่สำหรับคุณณรงค์เพื่อจะให้อยู่ได้สบายใจขึ้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไม่คิดถึงมันไม่มองย้อนกลับไปในความหลังเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองไปข้างหน้ามองวันข้างหน้าเท่านั้นถึงจะทนกับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วได้ด้วยความคิดอย่างนั้นณรงค์ก็สงบอยู่หลายปีมีงานการทำเป็นหลักแหล่งเป็นหลักเป็นฐานมุ่งมั่นไปในความก้าวหน้าทำให้ตัวเองดีขึ้นก็ทำให้ญาติพี่น้องหมดห่วงเพราะว่าทีแรกยายน่ะห่วงมากถึงตอนที่ณรงค์อยู่ได้ด้วยตัวเองยายถึงกับพูดว่าถ้ายายจะตายยายก็นอนตายตาหลับแล้วว่างั้นหมดห่วงวางใจเพราะว่าณรงค์นี่ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครนอกจากญาติญาติเล่ายาก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากมายแล้วก็กินก็ไม่ถึงกับมากมายสร้างเรื่องสร้างปัญหาแต่แล้ววันหนึ่งณรงค์เกิดความคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งหลังจากได้ยินว่ามีคนตามหาพ่อแม่ที่พลัดพรากจากกันไปนานหลายสิบปีบางคนไม่เคยเห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพียงแต่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนการสืบหาก็ทำให้ลูกกับพ่อแม่ได้พบหน้ากันความคิดนั้นมันแวบเข้ามาในหัวสมองของณรงค์ก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าพ่อที่แท้จริงของตัวเองน่ะเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอยู่บ้านหลังไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายไปแล้วก็ครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่นานหลายวันนานเป็นเดือนเสร็จแล้วก็ตัดสินใจลองดูเอ่ยปากชวนณวีบอกความประสงค์เข้าไปตรงๆณวีก็สายหน้าก็ถามว่าแกต้องการอะไรของแกณรงค์ก็บอกว่าผมอยากรู้เขาก็ย้อนถามว่าแกคิดแล้วว่ามันจะดีก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันอยากรู้อ่ะณวีก็ถามย้ำว่าแน่ใจนะก็บอกแน่ใจณวีกับณรงค์ก็ไปกันที่วัดแห่งนั้นไอ้วัดที่ในอดีตแม่เคยไปเที่ยวงานนั่นแหละไปกันวันนั้นเป็นวันอาทิตย์หยุดงานเสร็จแล้วเอจะตั้งต้นกันที่ไหนดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันได้แต่เดินไปในวัดมองดู
มองดูจะถามใครดีก็ไม่รู้จะถามใครถามพระท่านคงไม่รู้หรอกนาวีก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะไปบ้านเพื่อนของแม่ที่ในคืนนั้นไปเที่ยวงานวัดด้วยกันแกก็เลยพานรงค์ไปที่บ้านนั้นซึ่งเขายังพอจะจำได้อยู่ไปเจอเพื่อนของแม่พอดีพอรู้ว่าแม่ตายแล้วก็สงสารแม่แล้วก็ยิ่งรู้เรื่องราวของแม่หลังจากที่หายเงียบไปไม่ได้ติดต่อกันก็ยิ่งสลดใจก็บอกว่าเวรกรรมอะไรของแม่เนี่ยต้องเลิกร้างกับพ่อบั้นปลายชีวิตก็ต้องเจ็บป่วยทรมานทั้งกายทั้งใจอย่างนั้นแล้วขอดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุคติเถอะพอนาวีเอ่ยถึงเรื่องคืนนั้นที่ไปเที่ยวงานวัดกันแล้วแม่กลับมาค่อนสว่างเพื่อนแม่ถึงกันนิ่งเงียบไปนาวีก็ถามว่ามีคนแถวบ้านนี้เขาพูดอะไรกันบ้างหรือเปล่าเพื่อนแม่น่ะไม่อยากเอ่ยถึงแต่แล้วเมื่อนาวีขอร้องก็เล่าว่ามีคนพูดเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนที่รู้จริงๆก็ไม่ยอมพูดอะไรมากแต่เท่าที่รู้ก็จะเล่าให้ฟังเพื่อนแม่น่ะรู้ว่าแม่พลาดพลั้งในคืนนั้นที่หลังวัดในป่าน่ะแต่ว่าไม่มีใครรู้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่เป็นคนบ้านนี้หรือว่าคนบ้านอื่นเพราะว่าคนที่เห็นก็เห็นไม่ชัดมันมืดและผู้ชายคนนั้นหลังจากก่อเรื่องแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาในวัดเดินหนีออกไปทางหลังวัดที่มืดๆคนที่เห็นก็ไม่ได้ตามไปดูหน้าว่าเป็นใครกันแน่คุณรงค์ได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วก็นึกสงสารแม่เป็นทวีคูณขึ้นมาอีกจนนึกอยากจะเลิกล้มความตั้งใจเพื่อนแม่ก็เล่าว่าคืนนั้นแม่เมากินเบียร์เข้าไปได้ความกลุ้มใจผู้ชายคนนั้นก็เลยฉวยโอกาสนั้นทำไม่ดีไม่งามกับแม่เพื่อนแม่เล่าถึงตรงนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรต่อได้แต่น้ำตาไหลสงสารแม่บอกไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วไหนไหนแม่ก็ตายไปแล้วจะไม่พูดอะไรอีกแล้วขอให้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมันตายดับไปพร้อมกับแม่เถอะว่างั้นนะคุณณรงค์ก็น้ำตาไหลร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนแม่แล้วก็ต่อหน้านาวีนาวีเองขนาดเป็นคนใจแข็งมากแต่วันนั้นเขาก็เสียน้ำตาให้กับเรื่องราวของแม่ซึ่งเป็นน้องสาวของเขาจู่ๆเขาก็นึกแค้นใจพูดออกมาว่ามันน่าจะกระทืบไปคนที่ไม่ทำกับแม่เหลือเกินแม้ว่าเพื่อนแม่จะไม่อยากจะเล่าแต่นาวีก็ยังถามว่าชาวบ้านเขาลือกันว่ายังไงเอ่ยชื่อใครออกมาบ้างไหมว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนนี้เพื่อนแม่ก็ที่แรกก็สายหน้าแต่ก็หลุดปากออกมาว่ามีอยู่คนในชีที่ชาวบ้านเขาเอ่ยก็คือคนแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่แถวแถววัดแต่ก็ไม่แน่ชัดอีกเพราะว่างานคืนนั้นงานวัดมันใหญ่คนที่อื่นก็มาเที่ยวกันแม้แต่คนต่างจังหวัดคนต่างอำเภอก็มากันจะหาตัวผู้ชายคนนั้นน่ะคงยากนาวีก็ถามว่าคนแปลกหน้าน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนแม่ก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วหลังจากงานวัดก็ไปมาอยู่พักนึงแล้วต่อมาก็หายไปมีคนพูดกันว่าโดนฆ่าตายไปแล้วบางคนก็ว่าเมาตกน้ำตายไปแล้วช่วงที่เขามาอยู่นั่นก็ชอบเมากินเหล้าเมายาอาศัยข้าววัดกินแต่ว่ามีเงินซื้อเหล้าก็ไม่รู้เขาเอาเงินมาจากไหนแต่ก็ไม่เห็นทำมาหากินอะไรออกจากบ้านของเพื่อนแม่แล้วนาวีกับคุณณรงค์ก็ไปวนเวียนกันอยู่ที่วัดอีกพักนึงแต่ว่าคุณณรงค์ไม่อยากจะรู้แล้วชวนนาวีกลับนึกแค้นใจเลิกคิดแล้วว่าใครคนนั้นเป็นพ่อแต่นึกว่าเขาข่มเหงแม่ฉวยโอกาสตั้งแต่วันนั้นณรงค์ก็พยายามลืมเรื่องต่างๆแม้ว่าจะลืมยากแต่ก็พยายามจะไม่นึกถึงมันแล้วก็คิดว่าถ้าหากไม่นึกถึงมันไม่เอามันมาคิดมันก็ทำอะไรแกไม่ได้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ